วัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็ได้รับตัวเองนะครับผมน้องนัทนะครับน้องนัทสกุลนครนะครับเป็นเจ้าที่วิจัยและพัฒนาตลาดนะครับของบริษัทบาก้านะครับแล้วก็ดูแลเรื่องการทดลองในไร่ด้วยนะครับเพราะว่าบาก้าทำไร่อ้อยด้วยนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกี่ยวกับการค้าต่างๆนะครับมี2พาร์ทนะครับผมขอเริ่มผมก่อนเลยแล้วกันนะครับอย่างที่กล่าวไว้นะครับบาก้ามีไร่อยู่2ที่ที่แรกคือที่ไร่สีเทพเกลือเป็นข้าวเป็นข้าวโพดนะครับเนื่องจากว่าไปเนี้ยจริงๆผืนเนี้ยแรกเริ่มมันดีคือเริ่มปลูกไปทั้งหมดเลยนะครับก็ถึงเวลาพอเข้าช่วงฤดูน้ำฤดูฝนได้เยอะเนี่ยมันเป็นพื้นที่รับน้ำมีปัญหาการปลูกไปค่อนข้างเยอะนะครับสุดท้ายแล้วเราเหลือผืนตรงกลางเนี่ยที่เป็นพื้นที่ปลูกอ้อยที่เหลือนะครับเราปลูกไปแล้ว2โครงการนะครับตรงนี้นะครับเราอยู่ที่ไร่แจงงามนะครับไร่แจงงามมี340ไร่นะครับเป็นพื้นที่อ้อยทั้งหมดเลยนะครับเราอยู่ตรงนี้นะครับจุดดำๆตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูแปลงทดลองถ้ามันสามารถเดินไปดูได้นะครับแปลงอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแปลงมาแล้วแปลงชนอยู่ด้านตรงข้ามนะครับเราไก่เพราะว่าไม่ได้ขายในประเทศนะครับไก่ส่งออกเราไม่มีทางให้กินครับแต่ในวันแรกเราเลยนะครับเปิดพื้นที่ก็ได้ในวันแรกนะครับโอเคบาก้าเอ็นก็คือไม้ปูใหม่นะครับบาก้ายี่ไม้อันนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการเจริญเติบโตพืชนะครับถามว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตหนึ่งแสงแดดนะครับพืชต้องมีแสงแดดอยู่แล้วสองก๊าซออกซิเจนสามก็คือพวกธาตุอาหารทั้งหลายแหล่มันจะเป็น NPK ทั้งธาตุอาหารที่อยู่ในดินอยู่แล้วนะครับสุดท้ายคือน้ำนะครับพืชต้องการปัจจัยทั้งหมดตรงนี้ในการเจริญเติบโตขึ้นไปนะครับพืชได้แสงแดดมีน้ำมีอะไรก็เกิดการสร้างตังหาสร้างอาหารได้ไงพืชก็เจริญเติบโตจนสุดท้ายเกิดกินครับวันนี้ฟ้ามีวันนี้ฟ้าเปิดวันนี้ฟ้าเปิดเรากำหนดเวลาเพื่อแล้วสิ่งที่เรากำหนดได้คือทิศทางการปลูกนะครับเราให้แสงแดดอยู่ 40% ถ้าอาหาร20น้ำ20อากาศ20ถ้าอาหารเรากำหนดได้นะครับเราใส่เราอยากได้เราใส่เข้าไปน้ำแห้งเราเติมเรามีน้ำหยดให้นะครับอากาศ 20% ก็เป็นตัดส่วนที่มันเหลืออยู่นะครับสุดท้ายแล้วในแผนการปลูกเราเนี่ยเราให้ความสำคัญกับแสงแดดเป็นหลักนะครับเพราะพืชมีน้ำมีธาตุอาหารก็จริงถ้าไม่มีแสงแดดถามว่าโตได้ไหมโตได้แต่ไม่ดีมากนะครับการต้องอาหารของพืชหลักมาจากใบนะครับใบก็ต้องมีการสั่งก็แสงจากแดดทีหนึ่งสุดท้ายแล้วเราเลยให้แดดเป็นความสำคัญที่สุดนะครับต่อไปอันนี้เป็นระยะการเพิ่มขึ้นหรือว่าปริมาณที่พืชแตกหน่อขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่20-25หน่อต่อตารางเมตรเราปลูกเป็นระบบน้ำหยดแบบรอบคู่นะครับรอบคู่ใน1เมตรใน1เมตรถ้าเราปลูกรอบเดียวมีท่อนไว้ประมาณ3ท่อนแต่ถ้าปลูกรอบคู่จะมี6ท่อน6ท่อนเราคาดหวังอะไรพ่อแม่ลูกสั่งนะแต่จะลาบได้อีกแบบนึงเราคาดหวังว่าใน1ท่อนขึ้นมา5หลอดได้ขึ้นมา5หลอดนะครับหวังว่าขึ้นมา5หลอดจะตีหลอดนี้5หลอดไม่รู้ถ้าตีหลอด6หลอดต่อไป6ท่อนต่อ64นะครับเราคาดหวังว่าช่วงแรกประชากรจะงอกขึ้นมาได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นพออ้อยอายุเริ่ม2เดือนไปถึง4เดือนไอ้หน่อที่ขึ้นมา20-25หน่อเนี่ยโอเคละมันคงไปต่อได้ไหม